ก่อนนอนห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดทำไมอยากร่างพังเลิกทำด่วนไม่ควรทำพฤติกรรมนี้ก่อนนอนสุขภาพพังแบบไม่รู้ตัวบางคนมีอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมีอาการผิดปกติกับร่างกายเวลานอนโดยไม่รู้ตัวไม่รู้สาเหตุบางครั้งเรามีพฤติกรรมที่เอื้อให้ร่างกายไม่ได้หลับไม่ได้นอนโดยไม่ตั้งใจและผลเสียของการนอนหลับไม่เพียงพอมีงานวิจัยระบุว่าก็จะกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่ำลงไม่มีสมาธิในการทำงานส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดบ่อยระบบภูมิคุ้มกันค่อยๆอ่อนแอเสื่อมลงมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังสูงและเมื่อสะสมพฤติกรรมการนอนน้อยไปนานๆก็จะบั่นทอนให้ชีวิตสั้นลงฉะนั้นถ้าหากเราไม่อยากสุขภาพแย่ก็ควรเลิกพฤติกรรมเหล่านี้พฤติกรรมที่ไม่ควรทำก่อนนอนเป็นอันตรายเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนเด็ดขาดเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีควรระวังมีดังต่อไปนี้ 1. การไม่ยอมอาบน้ำก่อนนอนการไม่อาบน้ำก่อนเข้านอนบางวันเราอาจจะเพลียมากอยากรีบนอนพักผ่อนไม่ยอมอาบน้ำไม่อยากอาบน้ำซึ่งการนอนโดยไม่อาบน้ำก็จะไม่สบายตัวเป็นการนอนไปกับเชื้อโรคเหงื่อใครทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียก็จะบั่นทอนประสิทธิภาพการนอนเพราะตลอดทั้งวันเราต้องเจอกับสิ่งสกปรกตลอดวันฝุ่นละอองคราบเหงื่อที่ติดตามตัวเรามาด้วยอาจทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าเราไม่อาบน้ำก่อนเข้านอนก็จะนอนด้วยอาการกระสับกระส่ายและเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็รู้สึกไม่สบายตัว 2. ไม่ควรดื่มน้ำมากๆก่อนนอนก่อนเข้านอนถ้าหากเราดื่มน้ำมากๆก่อนเข้านอนก็อาจทำให้เราต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนซึ่งรบกวนการพักผ่อนของร่างกายถ้าอั้นไว้ก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำบางคนถึงขั้นตาบวมมือเท้าบวมอีกด้วยกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวนใดๆและยิ่งใครถ้านอนหลับยากการลุกออกมาปัสสาวะแล้วกลับเข้าไปนอนให้หลับสนิทอีกก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นอีกด้วย 3. นอนกลางวันเป็นนิสัยหากนอนกลางวันวันละไม่เกิน20นาทีไม่เป็นไรจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นระหว่างวันด้วยแต่ถ้าหากการนอนหลับกลางวันเป็นเวลานาน 2-3 ชั่วโมงซึ่งการนอนหลับกลางวันจะส่งผลทำให้กลางคืนหลับดึกนอนหลับยากในเวลากลางคืนนั่นเอง 4. เข้านอนไม่ตรงเวลาบางคืนนอนเร็วบางคืนนอนดึกโดยการไม่มีวินัยในการเข้านอนนอนไม่เป็นเวลาเดียวกันทุกคืนจะส่งผลทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายผันผวนร่างกายแปรปรวนเพราะปรับสภาพไม่ได้ปรับสภาพไม่ทันจนเกิดอาการนอนไม่หลับและหลับไม่สนิทส่งผลกับการนอนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเมื่อถึงเวลานอนก็ควรล้มตัวลงนอนได้เลยฉะนั้นการนอนเป็นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน 5. กินอาหารมื้อเย็นเยอะๆหนักๆหรือชอบกินมื้อดึกบ่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนนอนที่สุดโดยเราควรทานอาหารมื้อเย็นมื้อหนักๆก่อนเข้านอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพราะแม้นว่าเราจะเข้านอนเพื่อพักผ่อนแล้วแต่กระเพาะอาหารก็ยังต้องทำงานต่อไปตลอดทั้งคืนเพราะต้องย่อยอาหารมื้อเย็นที่เราทานเข้าไปเป็นมื้อหนักๆเยอะๆแล้วอย่างนี้ร่างกายของเราจะได้พักผ่อนเต็มที่ไปได้อย่างไรจริงไหมคะโหการใช้โทรศัพท์มือถือการคุยโทรศัพท์การแชทการเล่นโซเชียลการเช็คอีเมลจนหลับจนง่วงหลับไปนอกจากจะทำให้การนอนหลับไม่เต็มที่แล้วโดยเฉพาะคลื่นของโทรศัพท์มือถือยังมีผลกระทบต่อสมองมีผลเสี่ยงต่อสมองตามมาอีกด้วย 7. ควรถอดนาฬิกาข้อมือก่อนนอนเพราะการใส่นาฬิกาข้อมือนอนรู้หรือไม่ว่านาฬิกาข้อมือไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามก็จะส่งพลังงานด้วยกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะนาฬิกาที่เรืองแสงอาจมีผลกระทบต่อส
ุขภาพในระยะยาวเนื่องจากร่างกายได้รับคลื่นเรืองแสงหรือพลังงานจากนาฬิกาเป็นเวลานาน 6-8 ชั่วโมงตลอดเวลาที่เรานอนเลยทีเดียว 8. การใส่เสื้อชั้นในนอนโดยไม่ควรใส่เสื้อยกทรงนอนนั่นเองเพราะโดยเฉพาะคนหน้าอกใหญ่สามารถใส่ได้แต่ไม่ควรรัดเกินไปไม่ควรใส่แบบมีโครงและไม่ควรใส่เสื้อชั้นในเข้านอนจะเป็นการดีที่สุดเพราะจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในหรือยกทรงแบบแนบกระชับยาวนานเกินกว่า12ชั่วโมงจะเป็นการเพิ่มอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้9การเอางานกลับไปทำที่บ้านจะทำให้เวลานอนในเวลากลางคืนสั้นลงร่างกายไม่ได้หยุดพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้เพียงพอเพื่อเตรียมรับกับวันใหม่ในวันรุ่งขึ้นและอาจทำให้เกิดความเครียดก่อนนอนซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพมากๆและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ